มาทำความรู้จักกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในเวียดนามที่ติดอันดับ1ใน10มาซานกรุ๊ปที่เทียบเท่ากับ CP ประเทศไทยมีความน่าสนใจยังไงและเขาทำอะไรและเราจะไปลงทุนกับเขาได้อย่างไรมาฟังกันครับค่ะก่อนที่จะไปลงทุนกับบริษัทใหญ่อย่างมาซานกรุ๊ปนะคะเราลองมาฟังกันก่อนค่ะว่าบริษัทนี้เนี่ยดำเนินธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงบ้างค่ะเริ่มต้นจากการที่เจ้าของบริษัทมาซานกรุ๊ปนะคะได้ไปเรียนต่อยังประเทศรัสเซียค่ะแล้วก็ชื่นชอบซอสมากก็เลยนำสูตรซอสเนี่ยกลับมาทำยังประเทศเวียดนามค่ะผลิตและจำหน่ายจนได้เป็นที่นิยมในประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จต่อมาค่ะบริษัทของเขาเนี่ยได้เข้าควบรวมกับกิจการของวินกรุ๊ปค่ะซึ่งเป็นเครือข่ายร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากกว่า 3,000 สาขาเลยทีเดียวค่ะซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับ 7-Eleven ในประเทศไทยนะคะของ CP Group ที่มีกว่า 10,000 สาขาในปัจจุบันค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังได้ขยายไปยังอุตสาหกรรมเกษตรค่ะโดยร่วมกับ WinEco นะคะที่ใช้เทคโนโลยีในการปลูกผักหรือที่เรียกว่า Greenhouse ค่ะและยังขยายไปยังธุรกิจธนาคารนะคะแล้วก็การขุดเหมืองแร่ในทั่วประเทศเวียดนามเลยค่ะทำให้มีการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจของเขามากทีเดียวค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยบริษัทมาซานกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อีกบริษัทหนึ่งในประเทศเวียดนามที่น่าสนใจค่ะเรามาดูรายได้หลักของมาซานกรุ๊ปกันครับซึ่งรายได้หลักของเขานะครับมาจากสินค้าอุปโภคบริโภคครับซึ่งสินค้ายอดนิยมของเขานะครับก็คือน้ำปลาครับซึ่งกว่า 95% ของทุกครัวเรือนในเวียดนามนะครับต้องมีสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งของมาซานกรุ๊ปครับและรายได้หลักของเขาก็มาจากสินค้าการเกษตรครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ครับและรายได้เสริมของเขานะครับก็มาจากธุรกิจธนาคารและสัมปทานเหมืองแร่ที่เขามีอยู่ในทั่วประเทศเวียดนามครับจนทำให้บริษัทมีมูลค่าถึง 1,400,000 ล้านบาทนะครับและบริษัทติด1ใน10นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในเวียดนามในด้านหุ้นอุปโภคบริโภคนะครับจนทำให้บริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นของประเทศไทยเข้าไปร่วมลงทุนถึง 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ นอกนั้นยังไม่พอนะครับอาลีบาก็เข้าไปร่วมลงทุนถึง400ล้านเหรียญสหรัฐครับเรามาดูรายได้สุทธิของมาซานกรุ๊ปในปี2020กันครับรายได้สุทธิทำไปได้ถึง 113,000 ล้านบาทนะครับและกำไรสุทธิถึง 26,000 ล้านบาทนะครับซึ่งทำให้บริษัทนี้มีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนมากๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดที่สนใจลงทุนในมาซานกรุ๊ปนะคะวันนี้มุกมี2กองทุนเด่นมาแนะนำให้ฟังกันค่ะซึ่งก็คือ Principal VNEQ นะคะจากบลจ. CIMBและ Asset Plus เวียดนะคะจากบลจ. Asset Plus ค่ะโดย2กองทุนนี้นะคะก็สามารถทำผลงานได้โดดเด่นทั้ง2กองเลยค่ะโดยผลการดำเนินงานย้อนหลังนะคะ1ปี Principal VNEQ นะคะทำได้อยู่ที่ 92.22% ค่ะส่วนบลจ. Asset Plus นะคะก็ทำได้ไม่แพ้กันค่ะอยู่ที่ 80.91% ค่ะข้อมูลณวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดย2กองนี้นะคะแตกต่างกันตรงที่สัดส่วนของการลงทุนค่ะโดย Principal VNEQ นะคะ Fund Manager เนี่ยเลือกหุ้นเองทั้งหมดถึง 100% เลยค่ะส่วน Asset Plus เวียดนะคะแบ่งการลงทุนออกเป็น3อย่างอะค่ะก็คือ 20% นะคะลงทุนใน ETF ค่ะและอีก 20% ลงทุนใน Master Fund ชื่อดังอย่าง JP Morgan ค่ะแล้วก็อีก 60% เนี่ยเขานำไปเลือกหุ้นแล้วก็ลงทุนเองโดยตรงค่ะโดยกองทุน Principal VNEQ นะคะเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะสามารถทำการซื้อขายได้เฉพาะวันจันทร์เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องค่ะเพราะว่าตลาดเวียดนามเนี่ยมีนักลงทุนรายย่อยเยอะค่ะปัจจุบันเนี่ยสามารถเปลี่ยนมาทำรายการได้ทุกวันแล้วนะคะโดยเพิ่งเริ่มเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งพี่ๆนักลงทุนท่านไหนที่สนใจอยากจะลงทุนในมาซานกรุ๊ปนะครับหรือว่าลงทุนในเวียดนามเพราะว่าเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับในปี2020ปีที่เกิดโควิดนะครับก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ @wellrepublic ครับเรายินดีตอบทุกคำถามครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ